อบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมคำสั่งสอนได้โดยพระองค์เองแล้วนำสัจธรรมคำสั่งสอนนั้นออกมาเปิดเผยให้แก่มวลมนุษย์พุทธบริษัทได้ทราบโดยทั่วกันและขอความเจริญในธรรมได้โยชีทั้งหลายทุกท่านการฟังธรรมวันนี้เปลี่ยนจากมิติการฟังธรรมดามาเป็นการดูและการฟังไปด้วยฉะนั้นก็ให้นั่งราบลงเอามือวางไว้ที่ตักตามปกติคอยฟังไปด้วยดูภาพไปด้วยวันนี้ซึ่งเป็นหัวข้อธรรมเธอถือว่ายากเป็นธรรมอันยากยิ่งแก่ผู้ศึกษาและผู้ที่จะเข้าใจและเป็นธรรมอันยากยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้ฟังธรรมนี้เลยก็จะไม่สามารถรู้ได้เพราะธรรมะอันนี้หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่เกี่ยวเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติโดยตรงซึ่งเป็นหมวดธรรมที่ให้คนทั้งหลายหรือว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากขาดหลักธรรมนี้แล้วจะไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกฉะนั้นหัวข้อธรรมนี้เรียกว่าปฏิจสมุปบาทปฏิจปฏิแปลว่าต่อปฏิจสมุปบาทบางที่เขาก็เรียกว่าปฏิจสมุปบาทแต่เราอ่านให้ตามภาษาไทยว่าปฏิจสมุปบาทธรรมที่มีเหตุมีปัจจัยธรรมที่มีเหตุมีปัจจัยเป็นของคู่คู่กันและปฏิจสมุปบาทภาพนี้ซึ่งเป็นภาพที่เราท่านทั้งหลายหากผู้สนใจในการเดินตามตลาดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เดินทางไปประเทศอินเดียหรือทิเบตก็จะเห็นภาพนี้อยู่เป็นประจำถือว่าเป็นภาพชิ้นเป็นวรรณกรรมชิ้นโบแดงของชาวทิเบตเลยก็ว่าได้ฉะนั้นท่านหลวงพ่อพุทธทาสจึงได้เอาภาพนี้มาเขียนไว้ให้ช่างเขียนไว้ที่โรงมรสพทางวิญญาณที่สวนโมกชัยยาแล้วก็นำมาประกาศธรรมที่เรียกว่านิพพานนิพพานตัวกูของกูจิตว่างเสพต่างๆด้วยจิตว่างก็เอาจากหลักธรรมในภาพปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นตัวกำเนิดแห่งการเกิดนักปรัชญาพุทธศาสนาของสังคมไทยที่ดังไปทั่วโลกฉะนั้นในหัวข้อเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนี้ยอมดูภาพให้ดีๆในภาวะของการเกิดแต่ละครั้งแต่ละทีฉะนั้นคำว่าภาวะปฏิจสมุปบาทอันนี้เราจะเห็นกันได้จึงเอาภาพง่ายๆมาเป็นข้อศึกษาธรรมะเป็นปริศนาธรรมที่สอนให้เราได้รู้จักเห็นว่าภาพนี้ไม่บอกก็คงมีใครรู้คนเกิดปีหมูเขาบอกเกิดมาเลยชอบนอนเลยชอบกินนะคนเกิดปีไก่ก็เหมือนกันชอบคุยชอบเชียร์อยู่ไม่เป็นสุขคนเกิดปีงูเหมือนกันพูดไม่ค่อยจะเพาะพิงนะแล้วก็ชอบขี้เศร้านอนขี้เศร้าจะตรงตัวเองหรือเปล่าไม่รู้เนาะหมูจะกินไก่ไก่ก็จะกินงูงูก็จะกินไก่นี่เรียกว่าวัฏฏะวนวัฏจักรคือการวนวัฏจักรที่เกิดวนนั้นวนเกิดอะไรเกิดกิเลสกิเลสตัณหาพาให้เกิดทุกข์ถ้าไม่มีกิเลสปัญหาก็ไม่พาไปเกิดทุกข์ฉะนั้นเราเกิดมาเพราะอะไรเราเกิดมาเพราะกรรมเพิ่นใครเป็นตัวกระทําให้กรรมเกิดอยู่ในนี้คอยดูให้ดีจะได้คําตอบถ้าดูไม่ดีก็ไม่มีคําตอบหมูกินไก่ไก่ก็กินงูงูก็จะกินหมูถามว่าใครกินใครใครกินใครหาคำตอบได้ให้หาคำตอบได้ให้ตนเองคนนั้นแหละเป็นพระอรหันต์นะกิเลสทำให้เกิดกรรมกิเลสเป็นเหตุให้ผลักดันและกิเลสเป็นเหตุให้เกิดการกระทำกระทำแบบไหนก็ตามก็เรียกว่าเป็นการกระทำการกระทำนั้นเรียกว่ากรรม
การกระทำเรียกว่ากรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมจะดีจะชั่วยังไม่ได้ตัดสินเป็นอยู่ที่ภาวะวิบากผลของการกระทำก็คือวิบากวิบากก็แปลว่าผลผลที่ต่อเนื่องกันเชื่อมโยงกับกิเลสกรรมวิบากกิเลสเกิดจากเหตุของจิตใจที่อยากจะกระทำก็แสดงมาทางกายแสดงมาทางกายเนี่ยเหมือนงูจะไปกินก็ยิ้มหมูจะไปกินไก่ไก่ก็จะกินหมูกินงูงูก็จะกินหมูวนเวียนวัฏจักรใครกินใครดูให้ได้ให้ดีภาวะกิเลสกรรมวิบากเป็นส่วนที่ออกมาจำแนกแกะออกมาสองส่วนจากวงล้อข้างในมีหมูมีงูมีไก่กลับกลายมาเป็นสองส่วนเราเห็นว่าเรียกว่าวิบากคือกรรมกรรมดำกรรมขาวเราอยู่ฝ่ายไหนดูให้ดีกรรมดำก็มีแย่งชิงฆ่ากันเห็นไหมทุกวันนี้ในเมืองไทยเรามีทุกขบวนการมีบาร์มีไนท์คลับมีคาราโอเกะแล้วก็ไปคาราโอเกะแกะผ้าออกทำให้เกิดการผิดศีลผิดธรรมถล่มไปทำกรรมอันหนักก็ต้องถูกเขาลงโทษลงทันแต่อีกกลุ่มหนึ่งมุ่งหน้าเข้าสู่วัดปฏิบัติธรรมสร้างคุณงามความดีสะสมบารมีสะสมอินทรีย์ให้แก่กล้าผุดขึ้นมาเป็นพระอรหันต์ทั้งโลกทั้งเมืองส่วนหนึ่งที่กำลังบำเพ็ญเพียรตบะเหมือนพวกเรามุ่งมั่นสู่การศึกษาธรรมศึกษาธรรมประพฤติธรรมเพื่อนำตนให้พ้นจากความทุกข์ทั้งมวลนั่นคือเส้นทางที่เราจะคัดเลือกคัดสรรกันมาเพราะเจริญกรรมวิบากจึงเป็นเหตุให้เกิดกรรมดำและกรรมขาวกรรมดีและกรรมชั่วภาวะกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นในภาวะจิตใจของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งหลายตกอยู่ในสภาวะที่รู้จักอยู่กรรมดีและกรรมชั่วมั่วอยู่กันตรงนี้ภาวะจิตของเราก็ขยับออกมาอีกภาวะหนึ่งในเบื้องต้นบุคคลที่ไปสู่ทางภาวะกรรมขาวคือการกระทำบุญกุศลก็ไปสู่การเป็นเทวดาเทวดาก็มีความสุขมีความสุขติดอยู่ในเสียงเพลงอยู่ในการฟ้อนรำคำเพลงสนุกสนานเฮฮาไปวันๆแล้วก็ลืมตัวภาวะต่อมาพอเกิดเปรตอสุรกายความหิวกระหายอีกมุมหนึ่งมีความสุขร้องเพลงสรรเสริญสนุกสนานเฮฮาอีกมุมหนึ่งนั้นมีแต่ความทุกข์ทรมานมีอะไรก็หากินกินอะไรก็ไม่รู้จักอิ่มกินอะไรก็ไม่รู้จักพอเมื่อพระเจ้าเสด็จลงไปอุบัติขึ้นมาชี้เหตุแห่งความทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนิพพานให้พ้นโศกวิโยคภัยบอกไปทางนี้สิโยมโยมก็ยังเฉยอยู่สุดท้ายกลายเป็นเปรต ภาวะกรรมที่กระทำออกมาต่อมาเป็นอสุรกายนรกอสุระอะแปลว่าไม่แยกสับว่าสุระแปลว่ากาสุระแปลว่าดีหรือสวยงามแข็งแรงกายะผู้มีร่างกายดีและไม่ดีย่อมนำไปสู่ภาวะของความเป็นนรกในการกระทำกรรมแปลว่าไม่กล้าเอาร่างกายมาประพฤติปฏิบัติธรรมไม่กล้ามาฟังธรรมไม่กล้ามาวัดวาอารามสุดท้ายเกิดความลายเมื่อไม่กล้าไปก็ไปสู่นรกทำให้จิตใจลงนรกไม่ว่าจะอยู่สูงมียศถาบรรดาศักดิ์อย่างไรก็ตามการงานหน้าที่ดีอย่างไรก็ตามเมื่อจิตใจมันออกจากภาวะของกุศลผลบุญก็ไปสู่ภาวะของความเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกไม่เลือกนะไม่เลือกยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งเมื่อมีโอกาสทำทันทีเพราะไม่มีความรับผิดชอบภาวะต่อมาสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงไปแสดงชี้เหตุบอกวิธีการว่าจงหลีกทางไปเสียไม่จะว่าจะเป็นปลาเป็นนกเป็นช้างอะไรก็ตามสัตว์นี้ก็เรียกเป็นสัตว์เดรัจฉานการกระทำครอบโมหะครอบงำคิดว่าตัวเองกระทำแล้วถูกต้องสนุกสนานเฮฮาดีนั่นแหละก็ทำให้มีโอกาสไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้พรหมการบำเพ็ญพจน์การบำเพ็ญตบะการบำเพ็ญสมาธิการบำเพ็ญสมาธิได้คณิกะตั้งแต่คณิกะสมาธิหรือตั้งแต่อุปจารสมาธิปัญญาสมาธิไปสู่พรหมโลก
ไปสู่พรหมโลกตกมาที่จะไปอยู่สวรรค์นะนั่นแหละอาตมาจึงชวนให้โยมว่าเริ่มต้นในขีดจำกัดเบื้องต้นขั้นพื้นฐานให้ไปสู่พรหมโลกขั้นสูงสุดไปสู่มรรคผลนิพพานสละพรหมไปเสียนั่งพรหมแล้วมันไม่ไหวไปนั่งโน่นเมืองนิพพานสบายกว่านี่คือภาวะในวงกลมวงล้อที่หมุนไปในวัฏจักรมาสู่ภาวะขันธ์ห้าเราเหมือนถูกกระโหลกไขว้กระโหลกศีรษะห้ากระโหลกแล้วกิเลสมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถูกเผาไหม้อยู่ไม่มีที่สิ้นสุดมีความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลากระโหลกที่หนึ่งระบาดเป็นรูปกระโหลกที่สองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภาวะจิตนี้เกิดขึ้นแห่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงถูกเผาไหม้จนไม่มีอะไรจะหยุดยั้งได้ดังนั้นภาวะต่อมาเรียกว่าภาวะของการรู้จักสภาวะพระพุทธองค์ทรงชี้ขุมทรัพย์ให้มนุษย์ทั้งหลายมาทางนี้สู่เจ้าทั้งหลายจงมาทางนี้เถิดภาวะที่เรามารู้จักธรรมจักรหมุนไปไม่มีที่สิ้นสุดเป็นภาวะที่รอคอยมนุษย์และจะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากภาวะแห่งทุกข์ทั้งหลายทั้งมวลอุปมาดังคนที่มีอวิชชาอวิชชาภาษาอินเดียหรือภาษาไทยแปลต่างกันภาษาอินเดียเรียกว่าอวิชชาภาษาไทยแปลว่าโง่คือไม่รู้ถ้าพูดดีๆหน่อยแล้วปัญญาอ่อนหรือไม่หรือฉลาดน้อยแต่พูดให้ตรงตัวคือคำว่าโง่คือไม่รู้ท่านอุปมาเหมือนดังคนตาบอดคนตาบอดตาบอดแล้วไม่สามารถจะนำทางด้วยตนเองด้วยตัวเองได้ต้องอาศัยคนอื่นนำทางเมื่อไม่มีคนอื่นนำทางต้องอาศัยไม้เท้านำทางไปไม้เท้านี้มันก็จะบอกทางให้จะไปดีหรือไม่ดีจะไปถูกทางไม่ถูกทางฉะนั้นก็เปรียบประมาอุปมาเหมือนดังคนตาบอดตาบอดแล้วต้องมีไม้เท้ามีไม้เท้าอย่างยังไม่พอต้องมีคนนำทางให้มีคนนำทางให้ว่าจะไปยังไงอวิชชาคือความไม่รู้อวิชชาคือความไม่รู้ในธาตุขันธ์เกิดมาเราไม่รู้ว่าธาตุคืออะไรขันธ์คืออะไรธาตุคือธาตุ4ขันธ์คือขันธ์5ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟขันธ์5ขันธ์ก็คือขันธ์5ก็คือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเรียกว่าขันธ์5อวิชชาคือสภาพปราศจากความรู้คือไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ไม่รู้ในอะไรคือความไม่รู้ในทุกข์อะไรคือทุกข์ก็ไม่รู้คนที่ไม่รู้เรื่องทุกข์คือใครคือคนบ้าคือคนบ้านี่คือคนบ้าหรือคนปัญญาอ่อนแต่นั้นเขาแสดงถึงความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเขาทุกข์ความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ในทุกข์ว่าทุกข์เป็นยังไงแต่ก็ยังอาศัยทุกข์นั้นติดทุกข์นั้นเหมือนเรารักษาร่างกายใช้ร่างกายอยู่มันเกิดแก่เก็บตายมันวนเวียนอยู่ในความทุกข์นี้อยู่มืดอยู่ในความทุกข์ท่านจะเรียกว่าตโมตมะปรายโนมืดมาในชีวิตที่มืดขณะที่อยู่ตโมตมะปรายโนมีชีวิตก็มืดถามว่าไปแล้วเป็นยังไงมืดมืดความมืดไปสู่ที่ไหนไปสู่นรกต่างกับคนที่เรียกว่าโชติปรายโนเกิดมาสว่างมาด้วยบุญกุศลมีอาการ32ครบบริบูรณ์มีมนุษย์สมบัติครบบริบูรณ์คือมีดามารดาเลี้ยงดูเราเต็มที่มีบิดามารดามีทรัพย์ส่งให้มีการศึกษาเราเรียนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมียานพาหนะเป็นของตนเองมีคู่ครองเป็นของตนเองโดยไม่แยกคู่ไม่แย่งคู่มีแล้วไม่อาภัพคู่ไม่ทิ้งนั้นคือเป็นผู้มีความสมบูรณ์ในมนุษย์สมบัติเรียกว่าโชติปรายโนแถมยังเข้าใกล้ศาสนาและเข้าใกล้แล้วไม่พอยังศึกษาคำสอนในศาสนาเมื่อศึกษาคำสอนศาสนาแล้วอาศัยศาสนาเป็นที่พึ่งได้นั่นก็เรียกโชติปรายโนมืดมาสว่างมาสว่างอยู่แล้วก็ย่อมสว่างไปชั้นใดก็ชั้นนั้นประการต่อมาความไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ว่าเราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความหิวทุกข์เพราะความไม่พอทุกข์เพราะความต้องการทุกข์เพราะความอยากได้
ทุกข์เพราะความทะเยอทะยานอยากสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างคือความไม่พอก็คือความทุกข์นั่นแหละประการต่อมาไม่รู้ในการดับทุกข์ไม่รู้ว่าจะทำวิธีการดับทุกข์ได้ยังไงปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วจะแก้ได้ยังไงแก้ได้ด้วยเอาจิตใจด้วยกำลังต่อสู้ทำร้ายร่างชีวิตซึ่งกันและกันแต่อาไม่ได้อาศัยปัญญาสติปัญญาเป็นตัวแก้นั่นแหละจึงว่าไม่รู้ว่ามันจะดับทุกข์ได้ยังไงเนี่ยไม่รู้ว่าทางจะดับได้ยังไงประการต่อมาความไม่รู้ในทางให้ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันจบสิ้นลงไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำยังไงนั่นก็แล้วนี้เขาเรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้อวิชชาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเขาประมาเหมือนดังนายช่างหม้อที่ปั้นหม้อตีหม้อตรงนี้แหละว่าอะไรทำให้เกิดกรรมกรรมคือการกระทำให้เกิดกรรมสังขารคือการปรุงแต่งทำให้เกิดกรรมใครที่ว่านำกรรมมาจากไหนกรรมมาจากการปรุงแต่งของสังขารจิตสังขารเขาจะมาเหมือนดังคนปั้นหม้อช่างปั้นหม้อถามว่าหม้อเป็นยังไงไม่มีใครตอบได้ลักษณะของหม้อเป็นยังไงรูปลักษณ์ของหม้อเป็นยังไงไม่มีใครตอบได้เพียงแต่สมมติเอาตัวเราก็เช่นเดียวกันเขาสมมติว่าเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแต่ขณะเดียวกันมนุษย์ก็เป็นสัตว์ประสาททำร้ายตนเองได้ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้นั่นคือสัตว์ประสาทยังไม่ได้ประเสริฐเพราะขาดคุณธรรมจึงเปรียบเสมือนว่าเหมือนนายช่างปั้นหม้อถามว่าหม้อเป็นยังไงไม่มีใครตอบได้จึงปั้นไปตามอารมณ์ของจิตใจปั้นไปตามอารมณ์ของใจที่สมมติว่าอันนี้หม้อสวยไม่สวยสวยงามไม่งามอยู่ที่การกำหนดเอาด้วยใจการกำหนดเอาด้วยใจเหมือนกันกับเราที่ปรุงแต่งร่างกายของเราปรุงแต่งไปปรุงแต่งมาหูมันสั้นก็ไปดึงหูให้มันยานมีหงเองดีตามันตกก็ดึงตามันยื้อขึ้นมาภาวะของการปรุงแต่งไม่มีที่สิ้นสุดสุดท้ายโรงพยาบาลจันฮีรวยไม่เลิกเพราะคนตกในการปรุงแต่งนี่เห็นไหมเขาก็ทำมาค้าขายธุรกิจได้จากการปรุงแต่งนายช่างปั้นหม้อก็อยู่ในปั้นทั้งวันทั้งคืนไม่รู้อะไรมันสวยอะไรมันพออะไรมันคือหม้อก็ปั้นไปที่เขาเรียกว่าปั้นหม้อเหมือนสังขารการปรุงแต่งการปรุงแต่งประกอบด้วยเข้าอายตนะภายในและภายนอกภายนอกส่องกระจกโอ้ฉันสวยฉันงามอันนี้ยังไม่สวยเขียนคิ้วทาปากคิ้วจกดกก็ไปเอามันออกมันไม่เลยมีแสงไม่มีแสงไม่มีสิ่งที่มากองแสงเลยทำให้สายตาไม่ค่อยดีนั่นน่ะนี่คือภาวะภายในและภายนอกอายตนะภายในภายนอกเป็นสิ่งสื่อสัมพันธ์ประสานงานกันฉะนั้นกับการปรุงแต่งเนี่ยโดยอายตนะคือมองด้วยตาคิดว่าใช่มองเห็นด้วยใจนึกว่าถูกแต่ไม่ใช่สังขารอำนาจปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายให้ไม่ให้หยุดอยู่ไม่หยุดแต่งเรื่อยตั้งแต่เด็กจนตายแต่งไม่สุดยิ่งใครยิ่งเป็นครอบชอบแต่งยิ่งไม่ต้องห่วงเลยนะเสียเงินตลอดเวลาเสียท่าให้กับคนเขาหลอกเล่นหัวอยู่ตลอดทั้งผมขาวๆก็ไปย้อมนะให้มันดำบางทีผมเดินนำไปย้อมให้มันแดงบางทีผมแดงย้อมเป็นเจ็ดสีเลยนั่นน่ะเสียเงินฟรีให้เขาเล่นหัวตัวเองเล่นเวลาลูกจับหัวแล้วดุเลยเลยนั่นภาวะของการปรุงแต่งสังขารกายสังขารสิ่งปรุงแต่งทางปรุงสิ่งที่ปรุงแต่งให้เกิดหน้าที่ทางกายหน้าที่ทางกายเรามีหน้าที่เป็นพ่อแม่เป็นภรรยาก็ต้องเป็นภรรยาให้สมบูรณ์เป็นพ่อแม่ก็เป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์จะเป็นพ่อผีแม่ผีนะเป็นภรรยาจะเป็นภรรยาผีเป็นภรรยาเปรตไม่ได้เป็นสามีก็เหมือนกันต้องเป็นสามีที่สมบูรณ์เป็นสามีที่เป็นเทวดาเป็นลูกก็เป็นลูกที่สมบูรณ์จะเป็นลูกเปรตลูกผีลูกทัพพีตีพ่อแม่ให้บุ้มให้เบี้ยวไปไม่ได้นั่นคือการหน้าที่ทางกายหน้าที่ทางกายที่เราได้รับมอบหมายมาตามที่เรียกว่ากายไหวใจนิ่งฝากโยคีทั้งหลายไว้เม
เราออกไปจากนี้ทำหน้าที่กายไหวกายทำหน้าที่ที่มีอยู่โดยประจำจิตใจมุ่งมั่นแห่งครองธรรมสมมุติสมบูรณ์สิ้นกายทำหน้าที่ที่มีไว้ทำไปตามหน้าที่ใจนิสัยสมบูรณ์ไปด้วยความดีมีศีลธรรมจิตใจให้มีศีลธรรมเราทำหน้าที่อะไรมีศีลธรรมรักษาหน้าที่รักษาจรรยาบรรณของความเป็นมนุษย์แล้วเราจะชื่นชมและสามารถภาคภูมิใจได้ในความเป็นมนุษย์ของเราวจีสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งให้เกิดหน้าที่ทางวาจาปรุงแต่งวาจาให้พูดคนไหนเป็นพ่อค้าแม่ขายนะอาศัยปากอาศัยวาจาเสน่ห์ใบหน้าลูกค้าติดใจมองแล้วผ่านไปแล้วกลับมามองอีกติดใจดูหน้าสวยนะดูหน้ามีเมตตานะกลับมามองอีกเห็นไหมขายของได้เพราะหน้าตาเสน่ห์ใบหน้าลูกค้าติดใจเสน่ห์วาจาลูกค้าหลงไหลพูดดีกลับไปคิดถึงคำพูดคนนี้พูดดีนะเนี่ยพรุ่งนี้จะไปอุดหนุนอีกเอาแหละเสน่ห์วาจาลูกค้าเสน่ห์ใบหน้าลูกค้าใจเสน่ห์วาจาลูกค้าลงไหลเสน่ห์บริการลูกค้าบานตะไทยยกให้หมดตัวเลยบางทีมีลูกสาวลูกชายเรายกให้เลยเพราะบริการดีปัดบริการประทับใจค้าขายได้รวยเดี๋ยวนี้คนไทยเราขายบริการเก่งบริการถึงที่เดี๋ยวนี้อะไร KFC ส่งถึงที่ได้ฉับไวสั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์โทรเลยนะแข่งกันในธุรกิจการขายจึงมีศาสตร์หนึ่งเรียกว่านิเทศศาสตร์นักนิเทศศาสตร์จะต้องสร้างภาวะการโฆษณาสั้นรัดใจความดีสั้นรัดใจความดีมีสัมพันธ์คนฟังแล้วได้เข้าใจไปถูกที่มีเงินใช้แม้ธนาคารเดี๋ยวนี้ยังโฆษณานะเห็นไหมขนาดธนาคารแบงก์แท้ๆยังโฆษณาไปฝากที่นี่ได้ดีมีความสุขนั่นนี่มีแต่โฆษณาหลอกเท่านั้นด้วยวาจานี่แหละคนตายเพราะวาจาเยอะแยะเขาพยุหารตายเมืองไทยตายเพราะวาจาเห็นไหมทนายความลิ้นทองตกม้าตายเก็บเงินไปบ้านคนละบาทคนละบาทสู้เขาไม่ได้ในจิตสังขารการปรุงแต่งทางด้านจิตใจจิตใจมันจะโน้มเอียงไปทางไหนโน้มน้าวไปทางไหนไปทางบาปไปทางบุญไปทางคุณงามความดีเหนือบาปเหนือบุญก็อยู่ที่จิตใจและมโนปปังคมาธรรมามโนเสถามโนมายาการกระทำอะไรสำเร็จจะไม่สำเร็จอยู่ที่ใจยอมจะปฏิบัติได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ใจจะได้ญาณหรือไม่ได้ญาณได้ญาณพิเศษหรือญาณตรงเต็งก็อยู่ที่ใจถ้าเราตั้งใจย่อมได้สำเร็จผลจะได้มากได้น้อยนั้นแล้วแต่คนผลก็จะให้ตามกำลังที่มีปัญญาถ้าเราตั้งจิตตั้งใจทำค่อยๆทำวันนี้ไม่ได้ทำแบบนี้มันมีเทคนิคอยู่ในตัวเองในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเหมือนการทำงานของเราเราทำงานแล้วเราเรียนมาทฤษฎีมาดีหมดแต่เวลาทำงานนั่นแหละจะเอามาใช้เป็นหรือไม่เป็นอยู่ที่การทำงานค่าของคนอยู่ที่ผลของงานอยู่ที่ผลของงานเดี๋ยวนี้ค่าของคนอยู่ที่ผลของใครค่าของงานอยู่ที่คนของใครแล้วเนี่ยประเทศไทยจึงจะไม่ไหวแล้วนะขาดคุณธรรมขาดคนธรรมขาดคุณงามความดีที่แท้จริงนั่นแหละว่าการทางวาทางจิตใจจิตสังขารการปรุงแต่งทางจิตใจการโน้มเอียงไปทางด้านจิตใจว่าจิตใจเรามันไม่ดีมันอิจฉาแล้วก็สร้างภาวะใหม่คิดแต่เรื่องดีๆอนุโมทนาแต่เรื่องดีๆเห็นเขาทำดีสาธุสาธุสาธุถ้าเราเป็นคนที่อิจฉาถ้าเราเป็นคนที่โลภต้องทำไม่ดีด้วยการให้ยอมสละยอมสละที่ยอมสละการสิ่งของให้ฝึกให้เกิดการให้จิตใจจะโน้มน้าวไปทางที่ให้เสียสละสุดท้ายก็จะได้ประสบผลสำเร็จเป็นคนที่มีจิตใจยอมให้และจะไม่ตนีไม่โลภโทสะจริตคิดใหม่เราก็เจริญเมตตา
แผ่เมตตาให้เขาเขาว่าแล้วก็ตั้งสติไว้แผ่เมตตาไปแผ่เมตตาไปจิตใจก็เป็นสุขไม่ร้อนทุรนทุรายไม่ฆ่าตัวตายเราโกรธเขาเราก็ร้อนนอนเป็นทุกข์แต่เขาเล่านอนสุขสบายดีเห็นไหมเราคนที่เราโกรธเขานี่เขาไม่รู้หรอกนอนสบายนะแต่เราที่โกรธเขาเนี่ยแหมทำไมคนนี้ดูหน้ามันก็ไม่สวยทำไมจิตใจมันต่ำไปอีกเอาหนูใช่ไหมกลับไปนอนค้างคืนนึกถึงหน้าคนนั้นอีกนั่นเขาไปแทรกอยู่ในใจเราสุดท้ายเราเป็นไงเศร้าทุกข์ทุกข์ตลอดเวลานะนั่นคือภาวะทางจิตใจนี่หน้าที่นะฝากไว้สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณคืออะไรนี่วิญญาณอุปมาเหมือนดังลิงที่ถือลูกแก้ววิญญาณมีวิญญาณคือการรับรู้การรับรู้รับรู้ทางวิญญาณรับรู้ทางตาเรียกว่าจักษุวิญญาณรับรู้ทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณเรียกว่ารับรู้ทางจมูกเรียกว่าคานวิญญาณรับรู้ทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณรับรู้ทางกายเรียกว่ากายวิญญาณรับรู้ทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปวิญญาณเป็นจะให้เกิดนามรูปตาทำให้เกิดจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหูโสตวิญญาณต้องเกิดวิญญาณทางหูจมูกทำให้เกิดความรู้สึกทางจมูกเรียกว่าวิญญาณทางจมูกคานะวิญญาณลิ้นทำให้เกิดชิวหาวิญญาณลิ้นเราสัมผัสอาหารเผ็ดร้อนหวานมันเค็มจืดเปรี้ยวนั่นคือลิ้นมีวิญญาณนะกายมีวิญญาณโอ้มานั่งในห้องประชุมใหญ่แอร์มันเย็นกลับไปร้อนเหงื่อแตกผักผักนะเห็นไหมมันการสัมผัสทางกายแล้วกายยวิญญาณมโนวิญญาณใจใจก็เป็นวิญญาณการรับรู้ทางใจนั้นวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปนามรูปอุปมาเหมือนดังชายหนุ่มหญิงสาวไปพายกะละมังอยู่ในน้ำธรรมดาก็ต้องพายเรือใช่ไหมนี่ไปพายกะละมังมันอยู่ห่างไกลกันมันห่างเหินต้องอยู่ใกล้ชิดหน่อยก็เลยใช้กะละมังลงไปด้วยกันความรักกำลังหวานหวานมันแล้วก็เรียกว่าเริ่มต้นของความรักประจักษ์แท้อยู่ใกล้แม่ก็จะดีกว่านั่นในสุดก็พายเรือไปนามรูปนามรูปนี้เป็นปัจจัยให้เกิดภาวะของเกิดรูปรูปเกิดการธรรมารมณ์เกิดอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจนี่ภาวะของนามรูปที่เกิดขึ้นนามรูปทำให้เกิดสลายตนะเกิดธรรมารมณ์รสารมณ์โพธพารมณ์เกิดอารมณ์ที่ชอบใจเลยไม่ชอบใจเกิดขึ้นแต่ภาวะและนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะสลายตนะหรือสลายตนะหรืออายตนะซึ่งแปลว่าการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอุปมาประมาณเหมือนดังประตูหน้าต่างบ้านหน้าต่างประตูหน้าต่างบ้านเรียกว่าเหมือนกับช่องประตูหน้าต่างบ้านเรียกว่าอายตนะหรือสลายตนะแปลว่าเครื่องสืบต่อคลื่นสืบต่อเอาแปลใหม่ขึ้นสืบต่อมาทางหูนะเรียกว่าขึ้นสืบต่อมาทางหูเรียกว่าอะไรคือเสียงยินน้อเสียงน้อนั่นแหละขึ้นสืบต่อทางหูเขาเรียกว่าสลายตนะมีเสียงรูปรสกลิ่นสัมผัสธรรมารมณ์เกิดขึ้นถ้าวันนี้เรียกสลายตนะเมื่อได้ยินเสียงเสียงก็รู้ว่าเสียงสักแต่ว่าเสียงไม่ไปปรุงแต่งว่าเสียงหญิงเสียงชายเสียงคนนี้รูปหล่อเสียงคนนี้สวยเสียงคนนี้น่ารักนะไม่ไปปรุงแต่งเพียงสักแต่ว่าเสียงเฉยๆสลายยตนะสิ่งที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อกันทางวิถีประสาทด้วยอายตนะ6นะคือประสาทประสาทหูประสาทตาจมูกลิ้นกายใจเหมือนเดิมแต่อาศัยสิ่งที่สืบต่อมาเสียงได้ยินเสียงก็คือเสียงการสืบมาทางเสียงทางอากาศทางสัมผัสทางอากาศหรือว่าประสาทสัมผัสทางหูทางกลิ่นนั่นแหละคือภาวะประสาทสัมผัสอายตนะสลายตนะ
สลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะทำให้เกิดผัสสะผัสสะเหมือนกับคนแต่งงานใหม่ๆหรือคนอยู่ห่างไกลกันผัสสะเหมือนการสัมผัสเนื้อหนังซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความชอบนบอกซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเรารู้จักผัสสะในขั้นหยาบๆเท้าเหยียบลงพื้นเย็นร้อนอ่อนแข็งนิ่มนุ่มนวลนืดหนักร้อนเย็นให้เรารู้ระบบการสัมผัสทางจิตกายเป็นตัวสืบจิตเป็นตัวรับเป็นตัวรับรู้สึกทันทีนี่คือการสัมผัสสัมผัสแล้วเกิดความชอบไม่ชอบอยู่ที่จิตของเราตั้งจิตไว้ชอบไม่ชอบเมื่อจิตชอบก็เป็นสุขเวทนาเมื่อจิตมันไม่ชอบมันเป็นทุกขเวทนาโอ้ยปวดเหลือเกินปวดเหลือเกินร้อนเหลือเกินเมื่อไรจะหมดเวลานะเป็นทุกขเวทนาขณะเดียวกันมันปวดก็ปวดมันสุขก็สุขมันพอทนได้กลายเป็นอุเบกขาเวทนาที่เกิดขึ้นให้เราทนต่อสภาพทุกข์นั้นได้ให้ทนต่อสภาพทุกข์นั้นได้สลายยตนะการกระทบกับสิ่งวิถีประสาทที่ดีและไม่ดีนะที่เกิดขึ้นทั้งดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นให้เรารู้จักผัสสะการกระทบแห่งอายตนะทางวิญญาณวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาประมาณเหมือนดังคนมีความทุกข์ถูกลูกศรยิงเข้ามาที่ตาทั้งสองข้างเขายิงศรเข้าลูกศรมาทิ่มเข้าตาทั้งสองข้างโอ้ยปวดเหลือเกินปวดเหลือเกินทรมานทำให้เกิดเวทนาเมื่อกี้เชื่อมโยงมามันทุกข์ทรมานร้องว่าปวดโอ้ยโอ้ยเหมือนกับพาหิยะพาหิยะถูกลูกศรเขายิงมาพาหิยะบอกจะแก้ปัญหาด้วยยังไงต้องถามว่าใครเป็นคนยิงยิงเพราะอะไรทำไมถึงยิงลูกศรนี้ทำมาด้วยไม้อะไรในลูกศรนี้มียาพิษหรือไม่ไม่ยอมถอนความทุกข์ออกเป็นยังไงตายตายก่อนเลยฉะนั้นความทุกข์มีต้องกำจัดให้วิบัติออกจากใจความทุกข์มีต้องรีบกำจัดให้วิบัติออกจากใจเราอย่ามาวางไว้ที่ใจโอ้ยค้างคาใจไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ภพกี่ชาติไม่ยอมแก้ไขมันก็ปล่อยเมืองผีนรกมาเลยเนี่ยทรมานความรู้สึกเสวยอารมณ์อารมณ์สุขเวทนาอารมณ์ทุกขเวทนาอารมณ์ที่เป็นอุเบกขาเวทนาเป็นกลางๆทนทุกข์ทรมานได้และไม่ได้เวทนาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากพอใจและไม่พอใจตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากปากเคี้ยวอาหารหนึ่งอยู่มองเห็นอาหารหนึ่งก็อยากอีกเหมือนคนรับประทานอาหารทั้งสองมือเต็มมือเลยมันแค่ตัณหาความทะเยอทะยานอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ตั้งแต่กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากามตัณหาอยากได้สิ่งสวยๆงามๆมาเป็นของตนเองอยากได้ฟังเสียงเพราะๆต้องไปซื้อหามาอยากได้รูปดีๆต้องไปซื้อหามาในการติดในกามคุณกามตัณหาอยากเห็นชายหล่อๆอยากเห็นสาวสวยๆวิ่งหามานั่นคือภาวะทางจิตกามตัณหาติดในตาหูจมูกลิ้นกายใจภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นเดี๋ยวนี้เห็นไหมอยากจะเป็นนายกอยากเป็นนายกอยากเป็นนายกแต่ไม่มีความสามารถจะเป็นนายกแย่งกันเหมือนอะไรไม่รู้นะนั่นคือภาวะของภาวะตัณหาอยากเป็นนายกรัฐมนตรีอยากเป็นนายกรัฐมนตรีอยากเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนู้นอยากกระทรวงนี้สุดท้ายเป็นยังไงวิ่งกันอุตลุดเกิดความเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าเพราะตัณหาความอยากแต่ไม่มีความสามารถวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากแ
ไม่อยากเก็บไม่อยากนั่งทรมานแล้วก็ไม่อยากตายถามว่าทุกคนมีไหมอยากไหมอยากแก่ไหมไม่มีทางไม่อยากหรอกฝืนใจพูดเท่านั้นแหละอยากเก็บไหมโอ้ไม่อยากเก็บหรอกนั่งกรรมฐานโอ้โหแยงเลยแยงกรรมฐานก็แล้วโรคเป็นโรคแพ้กรรมฐานนั่งไปนั่งมาปวดนั่งไปนั่งมาปวดนั่งมันไม่แต่ทุกข์กับทุกข์พอคอร์สหน้าเป็นยังไงได้ยินเขามาบอกโอ้โหดีดีพออยากจะได้เห็นเขาบอกดีดีก็มาเลยผิดท่าเลยเขาเนี่ยเข็ดกรรมฐานแพ้กรรมฐานเลยถอนรากถอนคนกลับบ้านเลยนั่นแหละนะวิภาวัตนาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเอาความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่อยากเอาไม่อยากมีไม่มีใครอยากนี่คือวิภาวัตนาถ้าไม่อยากก็ต้องเข้ามาสู่วิปัสสนาญาณฝึกจิตให้รู้เท่าทันต่อสภาวะอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นคือภาวะวิภาวัตนาต้องฝึกให้เกิดปัญญาวิตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานอุปมาเหมือนดังลิงนี่แหละไปถือลูกทออย่านะอย่ามาแย่งชนะอย่ามาแย่งคณะเหมือนนกเขานกเขามันไปจับกิ่งไม้ไหนไม่รู้ของก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 ู้บางทีมันไปเกาะอยู่มะม่วงมันก็บอกของกู้ของกู้ของกู้เป็นยังไงของกูไม่ได้กินของกูสักทีสุดท้ายคนอื่นเอาไปกินหมดเลยเขาประมาเหมือนดังคนไทยชาวพุทธที่ไม่รู้จักคุณค่าศาสนาพุทธเดี๋ยวนี้ฝรั่งกำลังเอาไปหมดแล้วเก็บเอาทั้งตำราปรัชญาศาสนาพุทธเอาทั้งประเพณีวัฒนธรรมศาสนาพุทธเดี๋ยวนี้มาเอาวิธีปฏิบัติในแนวทางศาสนาอาจเป็นแก่นศาสนาแต่หลักทฤษฎีนั้นเขาได้หมดแล้วทฤษฎีเขาได้หมดแล้วแม้แต่คำสวดสาธยายก็ได้หมดแล้วปรากฏขึ้นมาเมื่อ2ปีที่แล้วมานักศาสนาที่ไม่ได้นับถือศาสนาใดแต่มุ่งมั่นมาศึกษาศาสนาพุทธเป็นศาสนาสุดท้ายมาที่เมืองไทยมาที่พุทธมณฑลมาที่วัดพระแก้วมาสวดสูตรศาสนาได้มาสวดสมัยยสูตรมหาสมัยปรากฏว่าพระไทยที่เป็นเถระมหาเถระเจ้าคุณทั้งหลายพอพระประกาศว่าให้มาสวดมหาสมัยสูตรด้วยกันที่พุทธมณฑลหลบหายหมดเลยเพราะสวดไม่ได้เจ้าคุณทูลหัวนั้นสวดไม่ได้ต้องหลบฉากเลยไม่ว่างในที่ภาวะสุดท้ายถูกบังคับสวดในวัดพระแก้วต้องรีบหาหนังสือกุลีกุจอไปสวดอายเขาฝรั่งมานั่งไม่ได้กางหนังสือสวดคนไทยหาหนังสือสวดหน้าแหกเลยไหมชาวคริสต์สวดพุทธศาสนาสวดคำสอนได้แต่ชาวพุทธไม่รู้เรื่องมันมีได้หรือวันนั้นอาตมาได้ยินเสียงก็ถามด้วยอาตมาหัวใจแป้วเลยโอ้โหนักศาสนาระดับประเทศมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอย่างดีเลยยกว่าเป็นอาจารย์สอนศาสนาสอนปรัชญาศาสนาแต่ไม่รู้คำสวดข้อบทสวดมหาสมัยเราจะมาฟังแล้วเนี่ยเหี่ยวเลยหัวใจนั่นรู้แต่รู้ไม่จริงรู้ออกนอกแบบไม่เข้าไปในแบบของพุทธของคำสอนพุทธเดี๋ยวนี้ของเราไม่ได้สอนคำไม่ได้ศึกษาคำสอนพุทธหลายที่หลายแห่งแต่จะนำเสนอคำสอนพุทธแบบมหายานอันไม่ใช่พุทธแท้ไม่ใช่พุทธเถรวาทพุทธเถรวาทคือพุทธของพระพุทธเจ้าเอามาทั้งดุ้นเลยพระพุทธเจ้าตัดยังไงที่ไหนเอามายกมาหมดไม่มีเปลี่ยนแปลงอันนี้น่าวิตกกังวลในภายภาคหน้าแม้แต่การปฏิบัติก็เช่นเดียวกันมีปฏิบัติแบบหลายๆวิธีอันที่พระพุทธเจ้าไม่ได้รับรองไว้นะฉะนั้นการไปยึดมั่นถือมั่นอุปทานอาตมาถึงเห็นแล้วโอ้โหฝรั่งมาสวดจ้อยๆเลยเอวเมสุตังเอกังสมยังวาเนมัคคยาพูดถึงเรื่องเทวดาทั้งหลายที่ลงมาประชุมกันตั้ง 84,000 องค์ตลอดทั้งพระสงฆ์สาวก 84,000 องค์และเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายมาที่ป่ามหาวันฟังสวดฟังมหาสมยสูตรจบลงเทวดาและมนุษย์บรรลุธรรมโลกธาตุสะเทือนเรือนลั่นทั่วปฐพี
ทวีปน้อยใหญ่เกิดการสะเทือนเรือนลั่นวันไหวจักรวาลสว่างสวายไปทั่วโลกเลยนะพระมหาสมยสูตรฟังแล้วแปลแล้วยังงงเทวดาที่เหนือจะบรรลุธรรมแต่ด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าอันที่เหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายจะคิดเอากะเอามันเป็นพุทธปัญญาอันสูงสุดมนุษย์คิดไม่ได้อย่างที่เรานั่งพองน้อยยุบน้อมันตัวหายแวบไปเลยใครคิดได้ไม่คิดไม่ได้ต้องทำถึงจะรู้กายแยกกายออกไปมือหายไปตัวหายไปขาหายไปตัวหายไปหมดเลยใครคิดได้ไม่มีใครคิดได้ถ้าไปเล่าให้นักวิชาการฟังเขาบอกบ้าแล้วแต่ต้องปฏิบัติถึงจะเข้าใจว่าเออเป็นความจริงพระพุทธเจ้าศึกษาตั้งแต่นอกจบเรียบร้อยแล้วมาศึกษาในศึกษานอกคือวิชาความรู้ทุกแขนงทุกสาขาทุกศาสตร์18ศาสตร์พูดกับสัตว์ได้คุยกับรู้เรื่องพูดกับใบไม้ได้รู้เรื่องฟังภาษาสัตว์ภาษาธรรมชาติได้สุดท้ายก็ยังไม่ถึงที่สุดว่าเอาศาสนาภายในมาศาสตร์ภายในคือภายในจิตภายในใจภายในร่างกายที่เป็นไม่เอาภายในร่างกายตายกายตายไม่เอาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นคำสอนที่สอนคนเป็นไม่ได้สอนคนตายฝากยมไว้ด้วยว่าเวลาพาดสวดกุศลธรรมมากุศลธรรมายมบางที่ไม่พนมมือหรอกไม่เคารพธรรมของพระพุทธเจ้าคือไม่รู้เรื่องบอกบางคนบอกอยากพนมมือท่านพาดสวดให้คนตายฟังคนตายที่นี่มันจะรู้เรื่องเอาไม้ไปทิ่มหูก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนี่คือความโง่แล้วขายโง่ไปอีกพอพระอนิจจาวัฏสังขาราอุปทวาไม่ต้องพนมมือกลัวตายซื้อบื้อพวกนี้ไปบอกด้วยนะคำว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายทั้งพวงไม่เที่ยงหนอปลงให้ปลงให้พูดบ่อยๆสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมันเกิดมาเด็กจากเด็กมาเป็นเด็กจากเด็กจากทารกมาเป็นเด็กจากเด็กมาเป็นนางสาวจากนางสาวมาเป็นนางจากนางมาเป็นไรมาเป็นน้าเป็นป้าเป็นพ่อแม่เป็นคุณน้าคุณอาคุณยายเป็นทวดโถนเถนฐานตายไปนั่นน่ะมันต่อกันเป็นลำดับขั้นอย่างนั้นนั่นคือการสอนว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอคนบอกจะพนมมืออาตมาบอกไม่พนมมือก็ตายเหมือนเดิมเอ้ยน่าเป็นห่วงมากมากชาวพุทธเราไม่รู้จักคำสอนทางของศาสนาไม่รู้จักแก่นแท้ศาสนาฝากยมไว้ด้วยนะเวลาเขาบอกจะพนมมือพนมไปเลยแล้วให้เขามาถามเราจะได้ช่วยกันอธิบายประกาศศาสนาอุปทานคือความยึดมั่นในอารมณ์อารมณ์นี้อารมณ์ไหนอารมณ์สุขก็ยึดสัตวาทุปาทานศีลปาปศีลทุปาทานทิฏฐุปาทานกามุปาทานยึดมั่นอุปาทานสัตวาทุปาทานยึดมั่นในภาวะการกระทำเพราะว่ามันผิดเป็นอัตตาทุปาทานนะเป็นอัตตาทุปาทานนะยึดมั่นในตัวตนนะฉันดีกว่าเขาฉันเก่งกว่าเขาฉันยอดเยี่ยมกว่าเขาฉันเลวกว่าเขาเว้ยคงไม่มีเนาะฉันแย่กว่าเขาเมื่อปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิโอ้ยโยมทำไม่ได้สงสัยโยมบุญน้อยกรรมมากก็สมน้ำหน้าที่ทำไว้ต้องทำให้มันได้ดีๆอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจเมื่อถึงเวลาปุ๊บเวลามี24ชั่วโมงเหมือนกันเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิเท่ากันเวลารับประทานอาหารเท่ากันเวลานอนเท่ากันเวลาตายเท่ากัน24ชั่วโมง7วันเนี้ยโยมนั่งทั้งหมดนี้7วันตายแน่อาตมาก็ตายแต่จะตายที่หลังก็จะนั่งบรรยายทำต่อ7วันคนต้องตายมีหมอดูบอกคุณ7วันคุณต้องตายคุณจะตายภายใน7วันกลับมาบ้านเศร้าไม่ทำอะไรข้าวก็ไม่จะกินไม่ต้องถึง7วันอย่างนี้มันตายแน่ภายใน7วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์คันพุธศุกร์อาทิตย์จันทร์คันศุกร์เสาร์7วันเนี่ยตายนั่นเป็นจิตวิญญาณในการพูด
จิตแพทย์นี่ไม่อยากจะพูดศิลปะสู้พวกร่างทรงไม่ได้ร่างทรงพูดดีคุณพ่อคุณแม่เป็นญาติพี่น้องนั่นน่ะเขาพูดดีในหลักจิตใจไม่ได้พูดนอกหลักเดี๋ยวนี้จิตแพทย์คุณเป็นโรคจิตใครจะไปล่ะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคจิตหนีหมดเลยต้องเปลี่ยนวิธีการพูดใหม่เนี่ยอัตวาทุปาทานคือยึดมั่นในตัวตนศีลทุปาทานศีลพัตตุปาทานการถือศีลอย่างคลั่งไม่ใช่เคร่งนะคลั่งไปนั่งดมอึตัวเองให้นักเรียนไปนั่งกรรมฐานเอางูมาคล้องคออยู่ซื้อบื้อนั่นนะมันผิดหลักการผิดหลักการถ้าไม่นี้กิ่งเขาไปทำไม่ได้ไม่ได้เอานักเรียนลงข่าวแล้วได้พิมพ์ไหมมีสำนักหนึ่งโด่งดังมากจังหวัดนครปฐมนั่งไปนั่งดมอุจจาระตัวเองแล้วก็นั่งดมแล้วก็เอามือไปจิ้มแล้วมาชิมบอกว่าเป็นพระอรหันต์มาเกิดไม่ต้องถามว่าบวชที่ไหนอาจารย์ใครอายุเท่าไหร่ไม่ต้องถามอาจารย์ซื้อบื้อโยมก็ลูกศิษย์ก็ซื้อบื้อเหมือนกันนึกถึงสันชัยพระอานนท์พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะบอกอาจารย์นู่นได้ยินข่าวว่าพระสมณะโคดมประกาศธรรมอยู่นู่นคนบรรลุธรรมรู้เท่าถึงธรรมละได้หมดแล้วบอกโมคคัลลานะสารีบุตรคนโง่คนฉลาดอะไรมากกว่ากันคนฉลาดไปหาสมณะโคดมเราจะรอคนโง่อยู่ตรงนี้หลอกมันต่อไปนะใช่ไหมคือความเป็นจริงมันเป็นภาวะพระเจ้าสอนด้วยเหตุและผลไม่มีนอกเหตุเหนือผลแต่สิ่งที่นอกเหตุเหนือผลคือจิตการพ้นทุกข์คือเหนือดีเหนือชั่วคำว่านอกเหตุเหนือผลคือนอกเหตุผลของปุถุชนที่กะคะเนเอาที่สรุปเอาว่าใช่ไม่ใช่แต่ปัญญาพระเจ้ามันเหนือผลของเหนือเหตุผลของมนุษย์ปุถุชนเราต่อมาทิฏฐุปาทานความเห็นยังความเห็นให้ถูกต้องว่าทำกรรมดีก็ได้ผลดีทำกรรมชั่วก็ได้ผลชั่วนั่นแหละคือภาวะของกรรมทิฏฐุเชื่อในเรื่องกรรมผลของกรรมที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาของตนเองกามุปาทานไม่ติดในกามถ้าติดในกามก็เป็นอุปทานยึดในกาม ลูกของฉันลูกของฉันนางกีสาโคตมีหลานตายอุ้มหลานวิ่งหาอาจารย์ช่วยหน่อยอาจารย์ช่วยหน่อยทุกอาจารย์ก็บอกช่วยไม่ได้อาจารย์บอกช่วยไม่ได้ลูกตายแล้วเด็กคนตายแล้วช่วยไม่ได้อุ้มไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าดูก่อนน้องหญิงนะเธอจงไปหาเมล็ดพังพันผักเมล็ดพันธุ์ผักกาดบ้านที่ไม่มีคนตายเลยเอามาซะเราจะสิกให้ลูกหลานของเธอฟื้นคืนชีพมานางก็ไม่ได้สติก็หลงไงอุ้มวิ่งไปถามบ้านนี้มีเมล็ดพันธุ์ผักกาดไหมมีคนตายไหมออกเมื่อวานนี้แม่ฉันตายไปบ้านอื่นอีกมีเมล็ดพันธุ์ผักกาดไหมมีไม่มีได้ไงอินเดียเขาเป็นเมืองเกษตรกรเกษตรกรรมมีถามไปบ้านนี้มีคนตายไหมยายฉันตายเมื่อวานนี้ไปอีกบ้านนี้มีคนตายถามมันมีคนตายไหมไม่สิบปียายฉันก็ตายไม่มีใครไม่ตายบ้านไหนไม่ตายสุดท้ายยังไงหมดแรงไม่มีที่ไปรอบหมู่บ้านรอบเมืองแล้วกลับมาหอบแหกแหกหนังเนื้อลูกหนังเนื้อลูกหลานป่วยยุ่ยน้ำหนองไหลยืบย่าออกเมื่อมาแล้วนางก็หมดแรงเดินตะเพิดตะเป๋เข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าดูก่อนน้องหญิงกีสาโคตมีไหนหล่ะเมล็ดพันธุ์ประกาศที่เธอหามาไม่มีพระเจ้าข้าเอ้าทำไมไม่ไปหามาเธอไม่รักหลานรักลูกแล้วเหรอจะปล่อยเขาตายแล้วเหรอโยมนะโยมไปหาเมล็ดพันธุ์ประกาศทุกบ้านมีทุกบ้านแต่ทุกบ้านมีแต่คนตายทำไมคนถึงตายล่ะน้องหญิงมันไม่เที่ยงแวบเลยมันเกิดก็ต้องตายตายก็ต้องเกิดมีเกิดเท่าไรตายเท่านั้นเนี่ยก็เลยได้สติอ๋อเป
เป็นอย่างนี้หนอนั่นหนอมาแล้วใช่ไหมเป็นเช่นนี้เองหนอนะมันย่อมเป็นอย่างนั้นนางได้สติมาก็ปล่อยวางพอแวบเดียวปล่อยวางวางหลานลงแวบเป็นโสดาบันเลยของเราแวบหรือยังแวบเหมือนกันเป็นอะไรเป็นโสดาดันกับโสดาเดาเออนะนี่อุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิด ให้เกิดภพภพจิตที่มีตัณหาปรุงแต่งทำให้เกิดภพภพอุปมาเหมือนดังคนตั้งท้องน้องตั้งครรภ์ตั้งท้องอยู่ภาวะภพรูปภพรูปภพกามภพรูปภพคือมีแต่รูปไม่มีจิตเมื่อเรานั่งผมผมรูปฟักนั่งพองเนาะยุบเนาะโยมหายตัวไปเลยโยมก็เข้าถึงผมเหมือนกันนี่หายตัวหายหายตัวคือมีแต่ที่นั่งอาจารย์สุชาติบอกอ้าวได้เวลาแล้วย่องแย่งมาแล้วนั่นหายตัวหายคือนั่งภาวนาขาหายแขนหายไม่มีอะไรมีแต่จิตตับตับตุ๊บหัวใจเต้นยุบยับยุบยับรูปพบมีแต่รูปไม่มีจิตไอ้จิตมันอยู่ตรงไหนมันนั่งเฉยไปเลยรูปผมไม่มีรูปมีแต่จิตนั่นแหละที่มันไม่เห็นขาไม่เห็นแขนไม่เห็นมือบางทีไม่เห็นหัวตัวเองไม่เห็นตัวเองเลยนี่คือเรานั่งทั้งตัวนี้นี่แหละเห็นไหมผมง่ายไหมโยมแต่มาบอกมันง่ายนิดเดียวตรงนั้นยากหมดถ้าตั้งใจมันได้เข้าถึงพรมเลยใช่ไหมเนี่ยถึงบอกไปพรมมันง่ายใช่ไหมยมจะทำมาได้เชียวหรือดูหน้าตาก็ดีๆทั้งนั้นเลยนะร่างกายก็แข็งแรงกันนะนี่รูปภพอรูปภพกามภพกามอวจรภูมิเทวดาเนี่ยยามาหรือตายพวกเนี้ยก็ยังติดในกามโยมที่นั่งไปเห็นแป๊บ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 เทวดาคอยมาตั้งจิตสาธุสาธุรับบุญยาวเราหมดเลยนั่นเราต้องทำให้ดีเทวดาเห็นคนไม่เห็นเทวดาเห็นตาวิเศษเห็นนะจะบอกให้ทำอะไรลงไปตาวิเศษเห็นนะมดมันไม่ได้กัดถ้ามดมันกัดเพราะมันมีมันจะไปกัดอย่างอื่นแต่มันไปเจอคนมันก็เลยกัดคนที่นอนโยมนะไม่รู้อะไรไปค้างไว้มามากไวๆหรือเปล่ามดมันกัดเมื่อคืนไม่ได้คันหูเลยไม่รู้บ่นอะไรนะมดมันกัดเพราะมันต้องมีสิ่งที่กัดมันต้องมีสื่อในสถานที่ปฏิบัติธรรมยิ่งปฏิบัติธรรมดีๆมันไม่กัดหรอกมันจะไปกัดคนที่ไม่ปกติไม่ใช่บ้านะนั่นแหละภาวะกามภพไปติดในกามติดสุขติดทุกข์ติดดีคิดถึงอยากชอบคนนี้ปุ๊บปึ้งออกมาเป็นลูกเลยนั่นแหละกามมาพบไม่ต้องมาถูกกันเลยพอเห็นปุ๊บคนนี้โอ้คนนี้สวยชอบใจปึ้งออกมีลูกออกมาเลยนั่นคือสวรรค์อยากจะไปสวรรค์ก็รีบทำนะใครชอบเนี่ยสวรรค์นี่เจ้าชู้เลือกคู่หลายคนสุดท้ายก็แวบเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีเลยนะแต่ถ้าจะแก้ไขก็ต้องรีบปิดทางอบายตั้งใจสมาทานศีลบำเพ็ญพจน์จนเต็มที่แล้วจะพ้นจากนรกอสุรกาย เกิดมาใหม่ก็ไม่เป็นกระเทยไม่เป็นทอมไม่เป็นดีนะพบเป็นปัจจัยให้เกิดพบเป็นปัจจัยให้เกิดชาติเมื่อคืนนี้ได้พูดแล้วคือการเกิดมันก่อนก็พูดแล้วชาตินี้คือชาติอุปมาเหมือนดังตัวเชื้อสเปิร์มอสุจิต่างๆมาผสมกลมกลืนกันระหว่างพ่อแม่มีไออุ่นพร้อมมีความสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างมีไออุ่นมีอุณหภูมิทุกอย่างพร้อมเกิดขึ้นมาเป็นภาวะชาติคือการเกิดความเกิดการเกิดการหยั่งลงมาสู่ภาวะ
ชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชราชาตินี้คือภาวะการเกิดพระเจ้าว่าตั้งแต่เริ่มที่หนึ่งเป็นกาลละเป็นกาลละเป็นวิทยาศาสตร์เรียกว่าสเปิร์มเรียกว่าเป็นกาลละเป็นน้ำเหมือนน้ำลายน้ำปูนใสกาลละนะเป็นอัมพุทธะเป็นก้อนเนื้อเด้งได้เหมือนแมงเหมือนไข่แมงกะพรุนเด้งได้เหมือนไข่เป็นคณะเป็นคณะมีลักษณะรูปร่างเป็นก้อนเนื้อเปสินี่เป็นลักษณะเป็นเปสิเป็นรูปร่างมีหัวมีลักษณะเป็นหัวมีลักษณะเป็นแขนมีลักษณะเป็นขามีลักษณะเป็นก้นในเดือนในเดือนในสัปดาห์ที่4ของเดือนแรกพอมาเดือนที่2ปั๊บเป็นโครโมโซมรหัสพันธุกรรมตรงนี้จะติดตามมาแล้วว่าเด็กคนนี้จะเป็นหญิงเป็นชายเป็นลูกเต้าเราใครตรวจ DNA ปั๊บได้เลยจะไม่ต้องไปเถียงว่าไม่ใช่ลูกฉันไม่ใช่ลูกเธอไม่รู้ไม่ยอมรับนั่นแหละก็ตรวจ DNA ปั๊บออกมาได้เลยเห็นชัดเจนนะเห็นชัดเจนภาวะเป็นโครโมโซมนี่จะคอนโทรลไประหว่างไหนเป็นคนดีไม่ดีเป็นหญิงเป็นชายมาปั๊บเดือนที่2สัปดาห์ที่2รวมแล้วเป็นสัปดาห์ที่6แต่เป็นเดือนที่2เริ่มมีรูปร่างลักษณะอวัยวะเป็นเพศหญิงเพศชายบอกได้ปุ๊บออกมาเป็นลักษณะของการชัดเจนว่านี่คือชายคือหญิงน้ำหนักตัวจะเล็กจะเบาจะอ้วนจะผอมจะพีออกมาแล้วจะใส่เตาอบหรือไม่ใส่เตาแก๊สจะอบหรือไม่อบอยู่ตรงนี้จะสามารถบอกได้จากการส่องกล้องปุ๊บจุลทรรศน์หรือกล้องเดี๋ยวนี้เขามีใหม่ทันสมัยแล้วการอาศัยการรับประทานอาหารโดยสายลกจากแม่นี่คือสายลกมาสะดือของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญจึงเป็นจุดอัศสะปัสสาสะจุดเกิดจุดตายเราเกิดก็นอนคู่อยู่ตรงระหว่างสะดือท้องน้อยกับช่องท้องของแม่จึงให้มีการกำหนดหาจุด3จุดโฟกัสเพราะว่าใครจุดใครมีจุดตรงไหนที่มันเด่นให้กำหนดจุดนั้นก่อนจนกว่ามันจะลงรอยว่าตรงไหนคือจุดแท้คือช่องท้องที่ให้หาก่อนเพราะอยากให้หาคำตอบเองและจะได้คำตอบที่ถูกเมื่อเราหาไม่ได้ก็ไม่ได้คำตอบที่ถูกจำคนอื่นมาก็ไม่ถูกอยู่ช่องท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วนิดเดียวก็ลมอัสสาสะลมปัสสาสะเหนือช่องท้องขึ้นมาคือเหนือสะดือขึ้นมาเป็นช่องท้องตอนนั้นเป็นภาวะแห่งพลังปราณปราณคืออะไรปราณคือชีวิตคือปราณคนจะแข็งแรงไม่แข็งแรงก็อยู่ที่ตรงเหนือสะดือขึ้นมาถ้าตรงนี้มันแข็งแรงนะรับรองไม่ป่วยไม่ไข้ถ้าตรงนี้อ่อนแอโรคภัยไข้เจ็บเบียนโรคภัยไข้เจ็บเบียนง่ายนั่นคือภาวะเป็นจากโครโมโซมมาเป็นลักษณะเป็นจากคณะเป็นเปสิเป็นชีวิตขณะนี้แล้วสัปดาห์เดือนที่2สัปดาห์ที่4เด็กเริ่มมีชีวิตสังขารที่มีวิญญาณคลองเข้าไปแล้วเริ่มยับซ้ายยับขวาเตะซ้ายเตะขวาแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่คือลักษณะนี้ ใครเอายาให้กินฆ่าบาปทำทีแกล้งวิ่งไปกระโดดชนต้นไม้ตายเด็กแท้งบาปหกคำเมนตีลังกาลูกตายบาปพอรู้แล้วว่ามีลูกดูแล้ววันหนึ่งชีวิตอยู่กับเรา ไม่อยากให้มันเกิดมาไปหาหมอฉีดยาปักกระไปบาปสุดท้ายก็มาเกาะหลังเกาะเอวโอ้ยไปอะไรก็หนักเอวหนักไหลทำอะไรก็ไม่ไหวนั่นคือชีวิตตินสีหนึ่งชีวิตจากการได้เกิดกำเนิดมาเป็นคนและมนุษย์แป๊บออกมามีเส้นเอ็นเลือดเนื้อพร้อมที่จะออกมาเผชิญโลกภายนอก
เหมือนเราเหมือนพ่อแม่ตายังปิดอยู่ทุกอย่างทุกส่วนเริ่มกระจัดกระจายเยื่อหุ้มกระเปาะเราอยู่ในเยื่อหุ้มก็จะเริ่มหาออกเอาเยื่อหุ้มออกเขาเรียกว่าน้ำแตกตั้งแต่เหมือนคนคลอดลูกคลอดออกมาแล้วออกมาแล้วร้องแหว่แล้วนี่น่ารักน่าชังน่าตีแต่ไอ้เขียวเขียวอยู่เนี่ยนะคือยังสายสื่อยังไม่หลุดแม่กับลูกผูกพันซ้ำผูกพันกันไว้ไม่หลุดจะต้องให้คุณหมอมาหนีบปั๊บนะเอาไปทิ้งไว้ที่ใดที่หนึ่งเขาสัมผัสแล้วตกใจร้องแหว่เพราะอากาศภายในกับอากาศภายนอกต่างกันมีการเสียดสีอากาศภายนอกได้รับความเจ็บปวดทรมานจึงร้องส่งเสียงทางพวกเราว่าเด็กร้องแล้วเด็กร้องแล้วดีใจมันใช่ดีใจที่ไหนมันเจ็บนะถ้าไปคลอดโรงพยาบาลก็ดีหน่อยเจอพยาบาลที่ดีก็จะเอาอะไรมาดูดจมูกน้ำมูกน้ำข้ามออกจากจมูกออกจากตาหูปากนะลูกเราเกิดมาก็จะบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่เป็นโรคปอดถ้าหมอแพทย์ถ้าพยาบาลไม่ดีหน่อยมันก็จับเช็ดตูดูดนิดๆหน่อยปล่อยทิ้งวางไว้สุดท้ายลูกออกมาก็เป็นโรคปอดโรคหัวใจเพราะน้ำท่วมปอดน้ำท่วมหัวใจกรรมพยาบาลคนนั้นก็เป็นกรรมไปทำใครเกิดมาถ้ามีลูกก็เป็นลูกมีเป็นอย่างนี้ตลอดไปเพราะไม่ใส่ใจชีวิตคือเขามีชีวิตย่อมมีการเจริญและต้องให้ชีวิตที่ดีขึ้นเกิดมานี่น่ารักน่ารักนะนี่น่ารักเห็นไหมว่าคนนี้โยมรักลุ่มหลงหัวปักหัวปำเลยเดี๋ยวบางคนกับนึกถึงหลานมากรรมฐานนึกถึงหลานฉันหลานโผล่หน้ามาให้เห็นนั่งยิ้มเห็นหลานอันนี้น่าเกลียดอันนี้น่าดูอันนี้นะอันนี้น่าตายน่าไปทุกคนเพราะหนึ่งชีวิตห่วงโซ่แห่งชีวิตเป็นเช่นนี้ไม่ว่าดีหรือไพร่ก็ย่อมตายเป็นผีอย่างดีเหมือนกันเหมือนดังคนชรานำทางไปไม่มีใครเป็นที่พึ่งนอกจากไม้เท้าจะมีลูกหลานแล้วไซมากมายเท่าไหร่ก็ไม่มีใครช่วยแลเมื่อที่สุดแล้วก็แย่ต้องอาศัยไม้ไปไม้ข้างนอกไม่สำคัญเท่าไม้ข้างในคือใจของเราใจของเรามีบุญมีกุศลนั่นแหละจะเป็นตัวที่พาไปถึงที่สุขที่ทุกข์ดาวว่าจิตตรงนี้จึงเกิดชราชราคือความแก่มรณะคือความตายแตกดับขันธ์ห้าสังขารทั้งหลายนี้คือภาวะของกิเลสกรรมวิบากจึงเกิดขึ้นพระเจ้าจึงว่าวิธีการที่เราจะต้องเอาตัวเราให้รอดพ้นจากภาวะอยู่ในห่วงโซ่แห่งกรรมต้องหาวิธีการที่ออกมาเรียกว่าอวิชชาย้อนขึ้นมาให้เราได้รู้เห็นภาวะของห่วงโซ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งหลายทั้งมวลเราเกิดมาเพราะเราไม่รู้เรียกว่าอวิชชาเมื่ออวิชชาปิดบังตาขึ้นมาก็เรียกว่าทำให้เกิดสังขารปรุงแต่งให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้ปรุงแต่งให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดนามรูปเมื่อมีนามรูปจึงเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะหรืออายตนะเมื่อมีอายตนะปัจจุบันเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะเมื่อเกิดผัสสะก็เกิดเวทนาชอบใจไม่ชอบใจทุกข์ไม่สุขทุกข์รู้จักนั้นก็เรียกว่าเป็นเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาความทะเยอทะยานอยากได้มาอยากครอบครองตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานการไปยึดมั่นถือมั่นอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพเกิดเป็นสภาวะของการเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เราเกิดชราเกิดความแก่ชราเป็นปัจจัยให้เกิดมรณะมรณะเป็นปัจจัยให้เกิดโสกะความโศกโสกาอักโดนปริเทวนะทุกขโทมนัสอุปายาตเกิดขึ้นในชีวิตของเราเรียกว่าตกอยู่ในกฎของมัตตลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นมาเราเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดล่ำไปร้องไห้ดีใจเสียใจร้องไห้ดีใจเสียใจดีใจเสียใจร้องไห้วนเวียนอย่างนี้อยู่ตลอดทุกภพทุกชาติไม่รู้ว่าเป็นมากี่ภพกี่ชาติแล้วมาชาตินี้ยังชอบอีกยังรักอีกเราก็ยังตกเป็นเฉลยต่อไปตกเป็นธาตุต่อไปฉะนั้นภาวะของปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับเป็นยังไงชีวิตของเราจะมีชีวิตโอกาสเป็นอิสระเป็นไทยได้หรือไม่เราเกิดมามีชาติเป็นกำเนิดเกิดให้ถ้ามีชาติชาติจึงเกิดมามีภพภพจึงเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน
อุปาทานจึงเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะเมื่อมีผัสสะผัสสะก็เป็นมีสลายตนะเมื่อมีสลายตนะก็มีนามรูปเมื่อมีนามรูปก็ถึงให้เกิดมีวิญญาณเมื่อมีวิญญาณคือถึงให้เกิดมีสังขารเมื่อมีสังขารจึงเกิดวิชาหรืออวิชชาเราจะทำลายอวิชชาทำลายการหมุนเวียนของความทุกข์ไม่ให้ตกอยู่ในวัฏฏสงสารไม่ตกอยู่ในสภาวะของการเป็นทาสเป็นเฉลยศึกทำยังไงแล้วก็มีวิธีขจัดไปเสียภาวะความทุกข์เมื่อเห็นความทุกข์ต้องกำหนดรู้ทุกข์ต้องกำหนดรู้สมุทัยกำหนดละนิโรธทำให้แก้งมรรคเป็นวิธีการออกจากทุกข์ไปฉะนั้นท่านว่าทุกข์มันจึงเกิดภาวะอนิจจังทุกขังอนัตตาเรารู้แล้วว่ามันทุกข์รู้แล้วว่ามันทุกข์รู้แล้วว่ามันไม่เที่ยงรู้แล้วว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นแต่สภาวะที่เราอิงอาศัยเขาเกิดมาแล้วเพื่อชดใช้กรรมใช้หนี้เก่าสร้างกุศลใหม่เพื่อไปสู่ภพภูมิข้างหน้านั้นคือหน้าที่ของเราดังนั้นภาวะอนิจจังเกิดขึ้นเราจะต้องทำไงถึงจะให้เราเป็นไทยไม่เป็นทาสไม่เป็นเฉลยเราต้องทำลายอวิชชาสร้างปัญญาคือความรู้ขึ้นมาเมื่อมีวิชามีวิชาวิชาก็มาขจัดชาติไม่ให้มีชาติภพเมื่อไม่มีชาติชรามรณะโสกัปปริเทวนะไม่มีเมื่อมีชาติไม่มีภพมันก็ไม่มีภพไม่มีก็ไม่มีอุปาทานการยึดมั่นถือมั่นมีเมื่อไม่มีการยึดมั่นถือมั่นสภาวะตัณหาก็มีเมื่อตัณหาไม่มีมันก็ไม่มีเวทนาเวทนาไม่มีก็ไม่มีผัสสะเมื่อผัสสะไม่มีก็ไม่มีสลายตนะเมื่อสลายตนะไม่มีก็ไม่มีนามรูปเมื่อนามรูปไม่มีก็ไม่มีวิญญาณเมื่อวิญญาณไม่มีก็ไม่มีสังขารเมื่อสังขารไม่มีก็มีแต่วิชาไม่มีการปรุงแต่งสังขารมีวิชาคือความรู้คือปัญญาเป็นปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจากภาวะทั้งมวลได้ขณะนั้นเจ้าชายสิทธัตถะจึงรู้อย่างนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท12ปริวัติ3อริยสัจ4ประการเรียกว่าอีทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวบุเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโรโคอุทปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเกิดขึ้นแล้วจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจจะคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้แหละพระเจ้าเป็นบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันทีนี่คือตรงแห่งการบรรลุธรรมบรรวาระและสุดท้ายการบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจึงมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอุบัติขึ้นในโลกชื่อว่าสมณโคดมเพราะรู้ปฏิจจสมุปบาท12ปริวัติ3อริยสัจ4ประการนี้คือขบวนการแห่งธรรมที่เกิดขึ้นพ้นจากการเป็นทาสและเกิดเป็นไทยไม่เป็นเฉลยศึกไม่เป็นเฉลยศึกแห่งการรู้ปฏิจจสมุปบาท12ปริวัติ3อนิจจังทุกขังอนัตตาวนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอด3รอบ3ครั้งเห็นทุกอย่าง3ครั้งเรียกว่าปริวัติ3อริยสัจ4ความจริงที่มีอยู่ฉะนั้นท่านทั้งหลายภาวะนี้เราก็ได้รู้วิธีการว่าเราจะเลิกละยังไงที่สุดนี้แห่งการบรรยายธรรมเรียกว่าวิชาเราจะทำยังไงจึงจะพ้นไปได้มีวิชามีอยู่2สาขา2แขนงเรียกว่าสมถกรรมฐานวิชา1และวิปัสสนากรรมฐานวิชา1ที่พระพุทธเจ้าจึงชี้บอกทางให้ว่าสมถกรรมฐานไปไหนวิปัสสนากรรมฐานไปไหนสมถกรรมฐานเกิดขึ้นได้มีอยู่ประการหนึ่งมโนมยิทธิจิตวิญญาณมีอิทธิฤทธิ์ทางใจรู้ได้ทางใจนะมโนใหม่มโนกายทิพย์กายละเอียดหรือเรียกว่าอธิสมานกายกายที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อแต่เห็นด้วยตาใจใครปฏิบัติผู้นั้นได้ย่อมเห็นเองใครปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่เห็น
อิทธิวิธีแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แสดงฤทธิ์ได้ห่อเหินอากาศได้บางตัวหายตัวได้แล้วก็ทิพย์จักษุหูทิพย์ได้ยินอยู่10โยชน์ร้อยโยชน์คนละประเทศคนละทวีปได้ยินเสียงพรุ่งนี้แผ่นดินจะไหวที่ประเทศไหนไม่รู้แต่รู้ว่ามีแน่นั่นหูทิพย์เดี๋ยวนี้หูทิพย์มีใหม่ยุคใหม่ฮัลโหลฮัลโหลนั่นหูทิพย์นะเห็นไหมหูทิพย์เลยนะเนี่ยตาทิพย์กดปึ้งขนาดนี้ที่ประเทศอิสราเอลกำลังเกิดการนองเลือดนั่นตาทิพย์เห็นไหมสมัยก่อนเราบอกอเมริกาไม่มีใครเชื่อหรอกอเมริกาอยู่ไหนดาวอังคารอยู่ไหนไม่มีใครรู้เดี๋ยวนี้รู้หมดตาทิพย์แต่นั้นเป็นตาทิพย์โดยการอาศัยวัตถุปัจจัยแต่จักษุทิพย์ของพระเจ้าไม่ใช่นะหูทิพย์ไม่ใช้ใช้ของแท้ๆด้วยจิตสงบลึกซึ้งถึงภายในใจตอบรับคือประสาทหูส่งถึงไกลทั่วขอบจักรวาลทรงได้ยินเสียงมนุษย์ต่างดาวพูดกันอยู่ว่าอีก15วันจะลงมามนุษย์สโลกนะก็สามารถได้ยินตาทิพย์สามารถมองเห็นภาวะของเชื้อโรคภาวะของคนจิตวิญญาณเทพเทวดาที่ล่องลอยอยู่นั่นคือภาวะตาทิพย์ของเราเป็นไงตาถั่วเจโตปริยานรู้ใจคนอื่นว่าคิดยังไงกรรมฐานนะทำยังไงให้รู้ใจตัวเองก่อนรู้ว่าใจเราเป็นยังไงใจมันบูดมันเบี้ยวใจมันหลอกลวงใจมันมีมายารู้ใจตัวเราก่อนแล้วถึงจะรู้ใจคนอื่นได้นะถ้าอยากจะรู้ใจคนอื่นนะรีบฝึกเสียนะถ้างวดหน้าจองต่อไปอีกคอร์สหน้าคองไปจองไปทุกคอร์สแล้วจะได้รู้ใจตัวเองกลับบ้านหายใจเลยใจหายใจคว่ำเลยนะขอปิดประตูบ้านเลยนะบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้รู้ว่าใครเป็นคู่ใครรู้ว่าเราเกิดมาเป็นลูกเต้าเราใครอดีตชาติเราทำอะไรมาจึงมานั่งอยู่ตรงนี้เป็นผีหรือเป็นคนจึงมานั่งตรงนี้รู้จักอดีตชาติบุพเพนิวาสสติญาณว่าเราทำอะไรบ้างรู้บุพเพอารวาสด้วยในคู่ครองเรามาแล้วทะเลาะเบาะแว้งแตกแยกกันไปสร้างกรรมเลวลงไปให้การเราเกิดมาเจอกลับกรรมใหม่นั่นคือภาวะจุดตัวปาฏิหาริย์เห็นการเกิดของสัตว์โลกเห็นว่าโยมนี่จะไปเกิดที่ไหนเห็นเลยหลานคนนี้ไปเกิดไหนเห็นเลยเห็นแล้วว่าจะไปเกิดกับใครเห็นอีกไปเกิดเวลาไหนรู้อีกเห็นอีกพระเจ้าว่าเห็นพระเจ้าจะอาตมาว่ารู้สึกรู้เห็นรู้แก้งนั่นคือคำบัญญัติของพระพุทธเจ้ารู้สึกรู้เห็นด้วยตาในรู้แจ้งเห็นแจ้งด้วยปัญญาวิมุตติหลุดพ้นอาสวัคคายานอาสวัคคายานคือละสังโยชน์10ปึ้งระเบิดเลยจิตระเบิดหลุดลุยออกไปหมดเลยกงล้อเกวียนซีกงล้อเกวียนทั้งหมดหลุดออกหมดไม่เหลือคืออาสวัคคายานเกิดญาณปัญญาขึ้นเรียกว่าวิปัสสนาญาณเรียกว่าวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณที่เกิดขึ้นเนี้ยภาวะวิปัสสนาญาณหรือวิปัสสนากรรมฐานเกิดขึ้นภาวะที่เกิดขึ้นนำภาวะของเราจิตต่างๆไปสู่ภาวะเมื่อคืนนี้ได้พูดแล้วเรื่องมรรคมีองค์8ประการนั้นคือภาวะแห่งการรู้สิ้นทุกข์หมดทุกทั้งปวงไม่เป็นทาสไม่เป็นเฉลยสุขของใครเป็นไทยนั้นคือได้เป็นพระอรหันตบุคคลให้เราได้รู้จักคุณค่าของคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นในที่สุดบรรยายมาพอสมควรแก่กาลเวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีดวงปัญญารู้เท่าเห็นจริงตามความเป็นจริงในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นบุญกุศลใดทั้งหลายทั้งปวงที่มีมาที่เราได้ประพฤติปฏิบัตินี้ย่อมอาศัยบุคคลอื่นเป็นที่พึ่งคือมีเจ้าภาพ
ทั้งหลายที่มาเป็นเจ้าพึ่งก็คือมีโยมโยมที่เป็นเจ้าภาพมีโยมอรพันธ์อานนพไม่ใช่เนาะกีละกิตติกีละกิตติโยมมารยานี่ทำบุญให้แก่คุณยายที่ตายไปเดือนที่แล้วคุณยายต้านสมศิริและครอบครัวสวรรค์ปัญญาเลิศและครอบครัวศิวารักษ์นะก็ขอบุญกุศลทั้งหลายที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมาจงส่งให้แก่เจ้าภาพทั้งหลายทุกท่านและผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหากแม้นญาณเวทีอยู่ที่ใดขอจงรับส่วนบุญกุศลนี้ที่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายทุกท่านได้แผ่เมตตาจิตให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญทุกๆพบทุกๆชาติทุกท่านทุกประการเทอญ